สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากลับไปมีเรื่องโรมันกันต่อนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาที่ปอมเปอีครับหลายคนเนี่ยถามเสมอว่าไปโรมแล้วถึงปอมเปอีไหมหลายคนไปแค่โรมแล้วก็พลาดปอมเปอีทำไมจะต้องไปปอมเปอีปอมเปอีมีความหมายยังไงประเดี๋ยวไปตามกันครับแล้วคงจะไม่จบได้ภายในครั้งเดียวเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาหากท่านเคยได้ยินเรื่องภูเขาไฟวิสซูเวียสนะครับซึ่งเคยระเบิดใหญ่เมื่อคริสตศักราชที่79นะเขาบอกว่าวันที่27สิงหาด้วยนะมีการบันทึกไว้เสร็จเลยนะวันที่27สิงหาคศ79เกิดการระเบิดใหญ่ของภูเขาไฟวิสซูเวียสซึ่งสร้างให้เกิดเรื่องราวแล้วก็หลักฐานอันเรียกว่าระดับไม่ธรรมดาของโลกขึ้นมาชิ้นหนึ่งก็คือเท่าของภูเขาไฟเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่ว่ากันว่าหนาประมาณ20ฟุตหรือประมาณ7หรือ8เมตรเนี่ยนะครับทับถมอาณาบริเวณที่เชิงเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองปอมเปอีฝังกลบถมมานะถ้าถามว่าราวๆ20ฟุตนะฮะ 6-7 เมตรเนี่ยสักเท่าไหร่ก็ลึกลิบเลยนะครับแบบว่าฝังถมหายไปจนไม่มีใครจำได้นะครับไม่มีคนรู้ว่าตกลงเมืองที่ชื่อว่าปอมเปอีเนี่ยมีจริงอยู่หรือเปล่าแล้วอยู่ตรงไหนจนกระทั่งเมื่อ300ปีนี้เองครับมีการไปขุดนู่นขุดนี่ขุดนั่นแล้วก็ไปเจอนั่นนี่นู่นผมใช้คำนี้ก่อนนะครับหลังจากเจอไปเจอมาที่สำคัญก็คือเขาขุดจนไปเจอจารึกครับเขียนชื่อว่าปอมเปอีนะครับเราจะอ้าวนี่มันเมืองปอมเปอีนี่นะครับสุดท้ายก็เกิดการขุดค้นกันมา300ปีแล้วครับทั้งหมดเนี่ยทำกันมา 2-300 ปีแล้วขุดมาเรื่อยๆขุดมาเรื่อยๆถึงวันนี้ก็ยังขุดไม่เสร็จเลยครับนะครับเพราะฝังอยู่ตั้ง6-7 เมตรนะครับด้วยเท่าภูเขาไฟที่มีหนำซ้ำก็คือมันฝังเมืองทั้งเมืองครับทั้งเมืองนี้เนี่ยจึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่สำคัญแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยังถูกฝังกลบไว้อย่างสมบูรณ์นะครับโดยได้เห็นอะไรอีกหลายอย่างมากปอมเปอีจึงเป็นหมุดหมายที่คนสนใจเรื่องประวัติศาสตร์โบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคโรมันจะต้องไปซึ่งธรรมดาครับคนอย่างผมก็ไปอยู่แล้วผมไปเนี่ยนะครับไปคนเดียวครับวันนั้นเนี่ยไปโรมกับพี่ผมบอกว่า10วันอยู่เอ้ย7วันอยู่แต่ในโรมไม่ไปไหนผมบอกกลับกันก่อนพี่ๆกลับแล้วนะผมขออยู่ต่ออีก3วันโดยผมจะไปปอมเปอีนะครับผมก็ไปต่อคนเดียวนะครับด้วยการนั่งรถไฟออกจากโรมนะครับหลักการนะครับไปปอมเปอีทั้งทีเนี่ยมันไม่แพ้อีกเมืองหนึ่งไม่ได้คือนาโปลีหรือเนเปิลส์เพราะว่าของที่ขุดจากปอมเปอีเนี่ยเอาไปเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่นาโปลีคือเนเปิลส์ทั้งนั้นแหละนะครับงั้นผมก็ใช้วิธีนั่งรถไฟมาลงที่นาโปลีแล้วก็ไปหมดเวลา1วันเต็มอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่นาโปลีเพราะว่าของอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะมากแต่ก่อนเนี่ยปอมเปอีเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นเขตของเมืองนาโปลีซึ่งมีกษัตริย์ประจำเมืองอยู่เจ้าเมืองนะครับแล้วกษัตริย์แห่งเมืองนาโปลีนี่แหละเขาก็ส่งคนไปขุดหาของที่ปอมเปอีแล้วได้มาก็มาใส่พิพิธภัณฑ์ไว้นะครับอันผมก็ไปหมดเวลาวันเต็มๆอยู่ที่นาโปลีในพิพิธภัณฑ์ซึ่งสำคัญมากเสร็จจากนาโปลีก็นั่งรถไฟต่อนะครับอีกตอนเย็นก็ไปตอนบ่ายก็ไปถึงที่ปอมเปอีไปลงที่สถานีรถไฟที่ปอมเปอีเลยสถานีรถไฟที่ปอมเปอีเนี่ยอยู่หน้าเมืองปอมเปอีเลยนะครับแล้วก็ลากกระเป๋าเอาไปไว้ในโรงแรมนะเสร็จแล้วก็ออกเที่ยวปอมเปอีโดยเป้าหมายก็คือเที่ยวครึ่งวันให้จบปอมเปอีผมก็ไม่เคยรู้นะว่าเมืองมันใหญ่แค่ไหนเคยเห็นในแผนที่ก็คงเราคงจะเที่ยวไหวภายในครึ่งวันขากลับเนี่ยก่อนจะกลับไปโรมเนี่ย
ผมคิดว่าผมจะต้องไปอีกเมืองนึงคือเมืองเฮอร์คิวเลเนียมซึ่งวันหลังผมจะพาไปนะครับเพราะว่าเฮอร์คิวเลเนียมนี่สำคัญไม่แพ้ปอมเปอีเพราะปอมเปอีเนี่ยถูกถมฝังด้วยขี้เถ้าภูเขาไฟแอชแต่เฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยอยู่ใกล้กับเชิงเขาวิสูเวียสมากงั้นเฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยไม่ได้ถูกฝังกลบด้วยขี้เถ้าแต่ถูกฝังกลบด้วยลาวาครับคือหินละลายไหลมาเป็นแบบเคยเห็นใช่ไหมลาวาเวลาไหลมาแดงมานะฮะหินแดงไหลมาแล้วก็มาทับมาถมกลบเมืองเฮอร์คิวเลเนียมไว้งั้นที่ปอมเปอีเนี่ยถูกขี้เถ้าฝังแต่ที่เฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยถูกหินละลายนะครับมาฝังกลบไว้นั้นแผนผมก็ประมาณนี้ครับถ้าจะเกริ่นกันจริงๆเนี่ยผมขอเกริ่นด้วยบันทึกทางประวัติศาสตร์สักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับผมเนี่ยเรียกเขาว่าไพลนี่นะครับแต่โดยหลักการก็ต้องเรียกว่าพลินนี่พลินีนะครับไพลนี่เนี่ยเป็นอาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์ของจักรพรรดิโรมันพระองค์หนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดก็คือติตุสนะฮะหรืออะไรแถวๆนั้นนะครับราวคศต้นๆ นะครับPliny the Elder เนี่ยเป็นทั้งผู้สนใจเรื่องประวัติศาสตร์แล้วเป็นผู้ที่สอนจักรพรรดิมีหนำซ้ำเนี่ยยังได้รับมอบหมายให้คุมกองเรือนะครับนี่ในวัยชัดแล้วแกก็จะเขียนหนังสือที่Pliny the Elder เขียนไว้บางแห่งเรียกPliny ผู้เฒ่าเนี่ยนะครับเขียนไว้ก็คือ Natural History คือประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยานะครับประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยาซึ่งนี่เขียนไว้ตั้งแต่สมัยคศไม่ร้อยนะครับเขียนไว้แล้วพอชราภาพเนี่ยก็มาดูแลกองเรืออยู่ที่นาโปลีนะครับในเนเปิลส์นะที่เนเปิลส์แถวๆเนเปิลส์เนี่ยนะครับแล้ววันที่ภูเขาไฟวิสเวสระเบิดเนี่ยหลานชายเขาเล่าไว้อย่างนี้นะครับที่เราเรียกว่าไพลนี่เดอะยังเกอร์สนะฮะก็คือหลานชายของไพลนี่เดอะเอลเดอร์สเนี่ยเขียนไว้ว่าลุงของเขาเห็นอยู่เมฆทมึนเกิดขึ้นอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของอ่าวนาโปลีเมฆนี้มันแผ่กิ่งก้านเหมือนกับต้นไม้โตเข้าใจไหมโตเร็วมากเลยเหมือนต้นไม้พุ่งแล้วโตเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆมืดแล้วก็ค่อยๆหล่นลงมาคลุมเมืองไพลนี่เดอะเอลเดอร์สเนี่ยก็รู้จักใครต่อใครที่ปอมเปอีก็เลยด้วยความที่เป็นผู้สนใจใฝ่รู้ขณะเดียวกันเป็นผู้ควบคุมกองเรือก็เลยออกเรือนะครับแล้วก็ชวนหลานชายไปด้วยหลานชายบอกว่าก็ลุงให้การบ้านน่ะลุงให้การบ้านขอทำการบ้านให้เสร็จก่อนงั้นลุงไปเถอะปรากฏว่าลุงเข้าไปกับกองเรือไปถึงจนจุดที่เกิดเหตุไพลนี่เดอะยังเกอร์เขียนว่าไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไพลนี่เดอะเอลเดอร์สเนี่ยตายนะครับแต่ลูกน้องก็คงมาเล่าเรื่องต่างๆแล้วก็ไพลนี่เดอะยังเกอร์สก็เขียนจดหมายไปบอกนักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งเพราะว่าเขาเขียนมาบอกว่าอยากรู้เรื่องการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไพลนี่เดอะเอลเดอร์สนะแกก็เขียนไปบอกว่าไพลนี่เดอะเอลเดอร์สเนี่ยไปถึงก็เจอคนกำลังหนีภูเขาไฟระเบิดหนีขี้เถ้าขี้ถ่านลงมาแล้วก็มาลงเรือบางคนก็ขึ้นเรือออกมาได้แล้วไพลนี่เดอะเอลเดอร์สก็ขึ้นไปและสุดท้ายพอช่วยคนได้จำนวนหนึ่งให้เขาออกมาได้เนี่ยไพลนี่เอลเดอร์สก็ไปพักที่บ้านของเรียกว่าผู้มั่งมีอีกคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยนะครับเรื่องมันไม่จบเพราะว่าวิสเวสระเบิดคราวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าระเบิดสั่นสะเทือนอยู่42ชั่วโมงคือ2วันนะครับแล้วก็ขี้เถ้ามันไม่หยุดทั้งสิ้นงั้นปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยไพลนี่เอลเดอร์ไปนอนที่บ้านเพื่อนแล้วก็พอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไม่ไหวแล้วก็เดินออกมากำลังจะขึ้นเรือเอาหมอนคลุมตัวไว้เพราะว่ามันมีขี้เถ้ามีเปลวไฟนะฮะพอมาถึงที่ชายฝั่งก็มีทาสคอยเทคแคร์ปรากฏว่าไพลนี่เดอะเอลเดอร์ก็ล้มตายอยู่ที่นั่นหลานชายเขาบอกว่าเขารู้เรื่องนี้เพราะว่าวันที่3ถัดมาเมื่อเหตุการณ์สงบเมื่อกลับไปดูก็จะพบไพลนี่เดอะเอลเดอร์เนี่ยนอนตายอยู่เหมือนกับคนหลับอยู่ที่ริมหาดเพราะตอนนั้นกำลังจะมาขึ้นเรือเพื่อจะกลับเหตุการณ์เนี้ยมันอยู่ในบันทึกของนักประวัติศาสตร์เมื่อ 2,000 ปีแล้วก็มีเรื่องราวอยู่เยอะแยะไปหมดงั้นการที่
มีเรื่องราวบันทึกไว้ส่วนใหญ่บ้านเรามักจะเป็นเรื่องเล่านะเป็นนิทานปรัมปราแล้วหาหลักฐานไม่เจอตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เจอหลักฐานนะครับเพราะว่าชื่อเมืองปอมเปอีเนี่ยมีแต่ปรากฏอยู่ในบันทึกเนี่ยแต่ถามว่าอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้รู้ว่าภูเขาไฟวิสุเวสอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปอมเปอีอยู่ตรงไหนไม่มีใครรู้แล้วเป็นยังไงไม่ทราบมีแต่เรื่องเล่าในบันทึกของไพนี่เดอะยังเกอร์ที่เล่าเรื่องของลุงของเขาคือไพนี่เดอะเอลเดอร์ให้ฟังปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับล่วงแล้ว 1,700 ปีตามที่ผมเล่านะครับก็ใช้คำว่ากษัตริย์แห่งนาโปลีแล้วกันก็เป็นนักสะสมโบราณวัตถุใช่ไหมครับก็ตามที่ในโรมเขาก็เก็บของในมหาวิหารก็เอาไปไว้ในนู่นไว้นี่ในโป๊ปก็เก็บเยอะแยะไปหมดนะครับผู้มั่งคั่งก็เก็บนะครับเอาไปจัดแสดงทำเป็นพิพิธภัณฑ์กษัตริย์แห่งแคว้นนาโปลีเนี่ยก็ส่งคนไปขุดตรงไหนก็ได้ที่คิดว่าอยู่ที่เชิงเขาไพวิสเวสแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าเจอนั่นเจอนี่ในรอบแรกเนี่ยขุดถ้าเจออะไรก็เอาแต่ของดีไปของไม่ดีก็ทำลายแล้วก็ถมฝังใช่ขุดไปขุดมาตอนแรกเจออิฐตอนหลังเจอพวกประติมากรรมอันมีค่าแล้วก็พอเจอป้ายชื่อว่าปอมเปอีฉะนั้นก็เลยรู้ว่านี่คือปอมเปอีจากนั้นก็เลยเกิดการขุดค้นกันอย่างจริงจังแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นมากขึ้นงานขุดค้นทางโบราณคดีที่ปอมเปอีเนี่ยทำมาแล้วประมาณ300กว่าปีวันนี้ยังไม่จบตามที่ผมเรียนนะครับแต่ถ้าจะไปแล้วให้พอเข้าใจนะผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าเอาเบื้องต้นก่อนว่าตกลงเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยเมืองปอมเปอีเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่อยู่ที่ก้นอ่าวนาโปลีนะอ่าวเนเปิลนะครับเป็นชัยภูมิที่เหมาะมากอยู่ริมแม่น้ำนะเขาบอกอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็อยู่ที่ก้นอ่าวและหากมีเนินสูงได้จากบนเนินสูงเนี่ยจะเห็นเรือทั้งอ่าวเลยแล้วก็เรือที่จะเข้ามาที่ปากน้ำที่จะเข้ามาก็เห็นจึงเป็นชัยภูมิอันเหมาะต่อการตั้งฐานนะของผู้ที่จะสังเกตการหรือทำการค้าขายว่ากันว่าปอมเปอีนี้นะครับมีคนมาตั้งถิ่นฐานกันก่อนแล้วนะครับอาจจะเป็นพวกอิตรัสคันหรือเป็นพวกลาตินนะครับหรือเป็นพวกกรีกมาอยู่ที่นี่กันก่อนที่โรมันจะมาแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ายุคที่พวกฮันนิบาลมาตีโรมันเนี่ยเมืองโดยรอบเนี่ยเสียหายยับเยินทำให้คนเนี่ยก็อพยพย้ายเข้ามาอยู่ที่ปอมเปอีกันมากขึ้นเมืองปอมเปอีจึงกลายเป็นศูนย์กลางของผู้คนจนกระทั่งซุลานะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำยุคสาธารณรัฐของโรมันเนี่ยก็มาครองปอมเปอีจนถึงยุคของจักรพรรดิออกัสตัสผมพยายามทำให้สั้นนะครับท่านคงจำได้จักรพรรดิออกัสตัสก็คือจักรพรรดิองค์แรกนะครับก็เลยมาเสริมให้เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางซิเซโรซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาที่นำในการฆ่าอะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับที่เป็นฆ่าดิกเตเตอร์คนสำคัญเนี่ยนะครับที่ไปหลงไหลคลีโอพัตราเนี่ยนะครับซิเซโรก็มีบ้านอยู่ที่นี่นั่นโดยสรุปนะครับปอมเปอีเนี่ยเป็นเมืองอยู่ที่เชิงเขาไฟวิสุเวียสแล้วมีภูเขาไฟวิสุเวียสเป็นภูเขาลูกโดดเด่นมากเหมือนกับถ้าว่าอยู่เชียงใหม่ก็เห็นดอยอินนะครับอยู่ศรีเทพก็เห็นเขาธรรมรัตน์อยู่นครศรีธรรมราชก็เห็นเขาหลวงอย่างนั้นแหละเป็นหมุดหมายเป็นชัยภูมิที่เรามองทีนี้เมื่อคนมาตั้งถิ่นฐานมีชัยภูมิแต่ที่สำคัญก็คืออยู่เชิงเขาที่เคยเป็นภูเขาไฟมาเก่าดินก็อุดมสมบูรณ์มากเลยงั้นที่ปอมเปอีจึงเป็นที่ที่ทำการเกษตรได้ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกองุ่นแล้วว่ากันว่าเหล้าไวน์ของปอมเปอีเนี่ยขึ้นชื่อเป็นอันดับหนึ่งเมื่อสมัยโรมันเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแล้วความที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงโรมนะอากาศดีปอมเปอีจึงกลายเป็นผมใช้คำว่าเป็นรีสอร์ทของชาวโรมผู้มั่งคั่งแล้วบ้านแต่ละหลังเนี่ยไม่ธรรมดาท่านนึกออกนะฮะคนมั่งมีก็จะไปสร้างบ้านแบบคฤหาสน์อยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นที่เป็นจุดที่ทิวทัศน์ดีอากาศดีเต็มไปหมดฉะนั้นปอมเปอีเนี่ยจึงเป็นศูนย์การค้าที่ตั้งถิ่นที่ปลอดภัยแล้วก็มีดินอุดมสมบูรณ์มีการเกษตรที่ดีแล้วก็มีอากาศดีอยู่ริมทะเลแล้วก็มีภูเขา
ถ้าภาษาจีนก็คือฮวงจุ้ยนะครับฮวงจุ้ยดีนั้นปอมเปย์จึงเป็นหมุดหมายแล้วก็เป็นฐานที่สำคัญทีนี้พอภูเขาไฟวิสเวียสระเบิดแล้วก็เอาขี้เถ้ามากลบไว้เนี่ยคือกลบทั้งเมืองนะฮะหายไปทั้งเมืองซึ่งใหญ่โตโอฬารมากถามว่าประชากรเท่าไหร่เขาบอกว่าประชากรประมาณ 25,000 คนเนื้อที่ประมาณ 5-60 เฮกตาร์ผมไม่รู้ว่ากี่ไร่แต่เอาว่าเมืองทั้งเมืองบ้านเป็นไม่รู้กี่ร้อยพันหลังเพราะว่าเหยียบครึ่งหมื่นนะฮะที่ถูกฝังกลบนั้นการขุดค้นทางโบราณคดีที่ปอมเปอีหรือการค้นพบปอมเปอีจึงสำคัญมากคือทำให้พบหลักฐานที่ถูกฝังหายไปเนี่ยฮะมา 2,000 ปีแล้วของที่หายไปนั้นนะครับถูกฝังแบบกระทันหันภายใน42ชั่วโมงนึกออกไหมฮะไม่สามารถเก็บของขนของหนีกันได้ทันได้นิดหน่อยไม่กี่คนที่ออกไปทันนอกนั้นเนี่ยนะครับทั้งเจ้าของทั้งคนผู้คนสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยถูกฝังนิ่งอยู่อย่างนี้มา 2,000 ปีนั้นการพบปอมเปอีนี้เขาถึงเรียกว่าเป็น Living Museum ก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเดิมๆทุกประการอย่างที่ผมพาไปที่โรมใช่ไหมครับทุกอย่างไม่เดิมอ่ะไปทุกแห่งแพนทีออนก็ถูกแปลงสภาพจนเป็นยังไงอ่ะไปที่โรมันฟอรัมนึกออกใช่ไหมครับเหลือแต่เสาหิน 2-3 แท่งแล้วก็พื้นที่ว่างนะครับหรือไม่ไปที่แคปิโตลีนนะครับก็วิหารแห่งจูปิเตอร์ไม่เหลืออะไรแล้วเพราะมีอย่างอื่นซ้อนทับหมดแล้วแต่ที่ปอมเปอีเราเห็นทุกอย่างเหมือนเดิมทุกประการนั่นอย่าลืมนะครับปอมเปอีเป็นเมืองในชนบทเพราะฉะนั้นไซส์ย่อมเล็กกว่าผมก็พาไปที่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พาไปในโรม6วัน6ครั้งเนี่ยนะมันมารวมส่วนอยู่ที่นี่เขาเรียกมันว่าซีวิลฟอรัมนะครับซีวิลฟอรัมที่ปอมเปอีเนี่ยผมเอาง่ายๆอย่างนี้ว่ามันอยู่ที่ปากประตูนะครับที่จะลงไปที่ท่าเรือนะครับอยู่ที่ปากประตูใกล้กับที่จะลงไปที่ท่าเรือแล้วตั้งอยู่ตรงสี่แยกใหญ่ของเมืองนะครับสี่แยกกลางเลยสี่แยกนี้มีถนนสี่สายมาบรรจบกันนะครับสนสายเหนือสายตะวันออกสายตะวันตกสายตะวันตกเนี่ยก็ไปลงท่าเรือสายตะวันออกก็ไปตลอดแนวไปถึงเขตทำการเกษตรสายเหนือพุ่งไปภูเขาไฟวิสุเวียตครับสายใต้ก็ลงไปนิดนึงก็จบนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสี่แยกทุนทางใหญ่แล้วตรงนี้ก็มีเนินสูงที่มีวางตั้งอยู่นะครับฉะนั้นจุดนี้นะครับจะมีสิ่งก่อสร้างซึ่งถ้าหากว่าท่านนึกถึงที่โรมนะครับจะมีสิ่งก่อสร้างที่คล้ายๆกันแต่มันคอมแพคอยู่ระดับเมืองในชนบทนะครับที่นี่นะฮะจุดกลางที่สุดที่พอเข้าไปถึงก็จะเจอลานโล่งที่เรียกว่าฟอรัมที่นี่นะฮะให้บรรยากาศชัดเลยว่ามันคือตลาดคือเอาว่าเป็นย่านใจกลางที่ถนน4เส้นมาเจอกันนะครับแล้วก็จะจอแจไปด้วยนู่นนี่นั่นนะครับมีซอกมีหลืบนะมีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วเหนือสุดของย่านตลาดหรือลานกลางหรืออาจจะเรียกว่าไม่มันไม่ใช่สนามหลวงคือเป็นลานกลางอ่ะเป็นใจกลางเป็นลานกลางเมืองอ่ะนะครับเหนือสุดเนี่ยก็จะมีวิหารจูปิเตอร์ตั้งอยู่ท่านจำได้นะวิหารจูปิเตอร์เนี่ยเหมือนพระอิศวรเนี่ยเหมือนเทพของโรมันเขานะครับแล้ววิหารจูปิเตอร์นี้นะก็มีเสาเหลือแต่เสามากกว่าที่เราเห็นอยู่ที่โรมันฟอรัมแล้วหรือที่วิหารจูปิเตอร์ที่แคปิโตลีนแต่ที่เท่ที่สุดนะครับมองเลยไปที่วิหารจูปิเตอร์นี่นะครับจะเห็นยอดเขาวิสุเวสโดดเด่นเพียงแต่ว่าเป็นยอดเขาที่เป็นหลุมเพราะตอนระเบิดคราวนั้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับก็เกิดการอะไรอ่ะยุบตัวของปล่องภูเขาไฟคือจริงๆเนี่ยภูเขาไฟวิสูเวียสเนี่ยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยสตราโบเขียนไว้ว่าเป็นภูเขาไฟที่สงบแล้วเพราะไม่ระเบิดมาตั้งเป็นพันปีก่อนหน้าที่จะระเบิดเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งหนึ่งราวๆ15ปีก่อนภู
ก่อไฟวิสเวสระเบิดเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่แต่คนก็ไม่คิดว่าเกี่ยวกับนี้เพราะแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมพยายามวางรูปนะว่าเขาไฟวิสเวสก็คงสูงแบบดอยอินน่ะสูงแบบเขาหลวงเมืองนครน่ะแต่ทุกวันนี้นะครับก็โหวแหว่งแบบยอดเขาฟูจิแต่อยู่หลังไปจากวิหารจูปิเตอร์นั้นคนที่นั่นก็คงจะนึกถึงว่าจูปิเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็สถิตอยู่บนยอดเขาใช่ไหมครับก็เหมือนกับที่เรานึกถึงพระอิศวรและสยามภูลึงอ่ะก็คือเขาอันเป็นที่สถิตของพระอิศวรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่พอไปยืนถึงเห็นเลยแล้ววันนั้นนะฝนตกโอ้โหมีรุ้งกินน้ำพาดสวยมากครับสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้แหละมีรุ้งกินน้ำพาดให้เห็นด้วยที่ด้านหลังของถ้าเรามองหน้าไปที่วิหารจูปิเตอร์เห็นยอดเขาวิสูวิสเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับมีอาคารอยู่3หลังอันนี้น่าสนใจมากเลยยิ่งตอนนี้นะครับบ้านเราก็กำลังเลือกตั้งเนาะก็จะมีอาคารอยู่3หลังซึ่งเขาสันนิษฐานว่าอันนึงเนี่ยเป็นที่ประชุมสภาอันนึงเนี่ยเป็นที่ทำงานของรัฐบาลนะผมใช้คำว่ารัฐบาลแล้วกันนะครับแล้วมีอาคารอยู่หลังหนึ่งนะครับอยู่ในมุมข้างๆเขาบอกตรงนี้เป็นจุดเลือกตั้งนะเขาบอกเลยเพราะจากหลักฐานที่เขาเจอชิ้นส่วนที่ถูกทับถมตอนในอยู่ใต้กองขี้เถ้าเนี่ยมันชี้ว่าจุดนี้เนี่ยครับมีแท่นประกาศแล้วก็มีที่นับนะแล้วประกาศผลการเลือกตั้งนะครับของของชาวเมืองเพื่อจะเลือกตัวแทนรวมทั้งเลือกคอนซูอ่ะคือเลือกคนที่จะเป็นผู้บริหารบ้านเมืองเฮ้ยยังมีให้เห็นอยู่ชัดๆเลยนะครับผมเห็นแล้วโอ้ 2,000 ปีบ้านเราเนี่ยมีแต่ดินมีแต่หลุมศพนะอย่างอื่นไม่เหลือแต่ที่นั่นยังมีให้เราเห็นได้ต่อไปนะครับด้านขวาเนี่ยเขามีอย่างหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็ตื่นเต้นนะครับเขาชื่อว่ามาเซเลียมผมอ่านอะไรมาเซเลียมแต่พอเข้าไปดูข้างในตลาดขายเนื้อแล้วก็ตลาดขายปลาโอ้เขาออกแบบเท่มากเลยนะครับผมไม่เห็นตลาดไหนในผมดูอาการแล้วเหมือนกับซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะคือเขาออกเป็นซองนะฮะเป็นห้องมีสี่เหลี่ยมชัดนะครับแล้วมีเป็นซองแล้วก็มีป้ายชื่อนะครับมีทางเข้าทางออกพื้นเนี่ยปูหินอ่อนหลากหลายสีนะครับเนี่ยเขาออกแต่ละซองเนี่ยเป็นช่องขายเนื้อนั่นนี่นั่นคงมาจากหลายแหล่งและหลายคนขายแล้วตรงกลางทำเป็นลานใหญ่แล้วก็มีแท่นเป็นวงกลมเขาบอกว่าตัวนี้เป็นแผงขายปลาถามว่ารู้ได้ไงเขาบอกว่าว่ามันมีระบบข้างใต้เนี่ยมีระบบระบายน้ำเพื่อจะเอาน้ำปลานี่มันเน่าใช่ไหมมันเหม็นใช่ไหมเวลาเราไปตลาดปลานะครับมันจะเน่าเหม็นเขาบอกมีระบบท่อเพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยนะฮะไปทิ้งแล้วก็เมื่อเขาไปขุดเนี่ยเจอก้างปลาเต็มไปหมดเลยก็ยืนยันตรงนี้เป็นที่ล้างปลาขายปลานะครับโอ้แต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือแต่ละจุดเนี่ยเขามีป้ายเขียนว่าใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนอุทิศแล้วก็มีรูปประติมากรรมประดับด้วยว่าตลาดเขาทำไมมันอย่างนี้นะนี่ 2,000 ปีที่แล้วนะครับยังไม่นึกไม่ออกเลยว่าบ้านเราถ้ามีตลาดจะเป็นอะไรเนาะทุกวันนี้ยังเป็นตลาดนัดแบกระดินกันอยู่เลยนะครับแต่ที่นั่นเนี่ยมีตลาดระดับนี้แล้วใกล้ๆกันเนี่ยมีอีก3อาคารที่อาจจะเรียกว่าไม่รู้ว่าเป็นปริศนาไหมอันนี้อยู่ทางทิศตะวันออกก็จะมีที่เขาเรียกว่าวิหารของเวสปาเซียนนะครับอีกอันนึงก็คือวัดของ Public Lares นะครับซึ่งมันก็ตีความกันตอนนี้ยังไม่สรุปว่าคืออะไรนะครับบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นที่เก็บรูปของออกัสตัสนะครับแต่มีแท่นหนึ่งที่เข้าไปแล้วผมเรียกว่าผมชอบมากเลยนะครับเป็นแท่นที่มีหินอ่อนวางไว้4ด้านแต่รูปหินอ่อนนะแกะเป็นรูปเอาวัวมาบูชายัญก็สะท้อนว่าคนที่นี่ในยุคนั้นบูชาถวยเทพแล้วก็ใช้วิธีบูชายันด้วยชีวิตสัตว์ส่วนชีวิตคนก็คงมีนะครับแบบที่เรารู้ว่า Gladiators อย่างนี้นะครับแล้วมีอีกโรงหนึ่งครับใหญ่มากเขาบอกว่าเป็นโรงที่ยังเถียงกันไม่จบนะครับหลายๆฝ่ายบอกว่าอาจจะเป็นโรงที่สร้างอุทิศให้กับพระเจ้าออกัสตัสนะครับจักรพรรดิออกัสตัสกับพระนางลีเวียเพราะมีเอ่ยถึงมีรูปท่าน
แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกอาจจะเป็นแค่ที่ขายขนสัตว์ก็ได้เพราะคนที่นั่นเขาใส่เสื้อผ้าขนสัตว์นะครับแล้วก็มีความมั่งคั่งนะครับท้ายสุดเนี่ยที่ก่อนที่จะจบที่ฟอรัมของปอมเปอีนนะครับมันมีอีก 4-5 อย่างที่ไม่ไปไม่ได้นะครับอันที่หนึ่งก็คือส้วมส้วมพาไปส้วมโอ้เขามีส้วมด้วยและส้วมนั้นเขามีซองนะเขาบอกว่าคือเขาไม่ให้เราเข้านะครับตอนนี้เขาเก็บเป็นโกดังไว้ของนะครับแต่คำอธิบายเนี่ยครับผมว่าโอ้น่าตื่นเต้นมากเลยนะเมื่อ 2,000 ปีเนี่ยคนที่นู่นเข้าไปถึงขนาดนั้นแล้วก็คือเป็นหินเป็นแผ่นหินมาเรียงแล้วข้างใต้เนี่ยมีระบบน้ำฟลัชแบบชักโครกนะฮะมีระบบน้ำที่ชักมาจากเขาวิสุเวียสมาจากแม่น้ำแล้วก็มีแท้งใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทั้งเมืองไหลผ่านตลอดเวลานะครับหมายความว่าใครก็มาเข้าได้แล้วก็มีน้ำล้างทำความสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาแล้วข้างๆกันเนี่ยกับห้องน้ำเนี่ยนะครับและลาตรีนเนี่ยนะครับก็จะเป็นตลาดขายพืชพันธุ์โดยเฉพาะพวกอะไรเรียกซีเรียลพวกเม็ดข้าวพวกนู่นพวกนี่และของแห้งนะครับตอนนี้เขาเก็บเป็นคลังโบราณวัตถุแต่ที่สุดสำคัญ2 อย่างก็คือวิหารแห่งเทพอพอลโลแล้วก็บาซิลิกาเขาบอกว่าเดิมเนี่ยตรงนี้น่าจะมีวิหารเทพอพอลโลอยู่ก่อนอพอลโลเนี่ยเป็นเทพที่เรียกว่าคนนับถือกันก่อนจูปิเตอร์ที่โรมันนับถือก็คิดว่าอพอลโลเนี่ยก็คงนับถือจากพวกลาตินพวกคนกรีกนะครับแล้วก็สร้างวิหารใหญ่ไว้นะครับตอนนี้เหลือซากก็เหลือมากกว่าในโรมนะครับวิหารนี้เนี่ยเดิมกินพื้นที่กว้างขวางแต่ตอนหลังพอมาสร้างวิหารจูปิเตอร์มาสร้างฟอรัมเนี่ยก็ลดขนาดแต่ยังดำรงอยู่นะครับแต่ที่สุดๆและสวยที่สุดแล้วเขาว่ากันว่าเป็นจุดที่ยังมีสมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดในโลกโรมันก็คือบาซิลิกาถามว่าบาซิลิกาคืออะไรผมไม่อยากเรียกว่าเป็นท้องพระโรงนะแต่มันเป็นคล้ายๆเป็นมอลล์ใหญ่ๆเหมือนกับเวลาเราไปช้อปปิ้งมอลล์มันจะมีโถงใหญ่ที่แบบมีเสาใหญ่ๆแล้วอลังการแล้วเขาบอกทุกอย่างจะเกิดขึ้นที่นี่จะมาหานักกฎหมายที่ดีมาที่นี่จะมาทำสัญญาซื้อขายจะมาร้องทุกข์นะจะมากล่าวโทษหรือจะมาจ้างอะไรนะมาทำอะไรกันที่บาซิลิกาอันนี้มีเสาคอรินเทียนใหญ่มากและสวยมากนะครับตั้งอยู่ทางริมทางด้านจากนี้ไปมองลงไปก็จะเห็นอ่าวแล้วมีตลาดมีร้านค้ามีส้วมนะครับมีวิหารมีจุดประกอบธุรกิจมีที่แลกตังค์ด้วยนะเขาบอกมีที่แลกตังค์ด้วยนะครับมีที่ทำการเมืองมีที่ทำการเลือกตั้งแบบเห็นอ่ะแล้วที่สำคัญคือฝังมา 2,000 ปีแล้วคุยออกมาแล้วทำให้เราเห็นได้นะครับเห็นแบบเมื่อ 2,000 ปีเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแม้จะปรักพังไปแล้วก็ตามโดยไม่ช่วง 2,000 ปีไม่มีการสร้างอะไรเพิ่มนะครับทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความหมายมีคุณค่าแล้วตั้งใจที่จะพาไปโดย2หน้าผมจะพาไปที่มุมนู้นมุมนี้ซอกนั้นซอกนี้นะครับคิดว่าอีกสัก3ครั้งนะคงจะจบปอมเปอีเพราะว่ามีซ่องด้วยนะครับ หลายคนเขาชอบไปกันแล้วมีซ่องเพราะว่าโอ้ยมีโรงอาบน้ำพอหลังโรงอาบน้ำมีซ่องแล้วในซ่องไม่รู้ว่าเรียกว่าซ่องถูกหรือเปล่านะเขาเรียกบรัสเซลนะครับมีรูปนะเพื่อบอกว่านะอย่าบอกเลยครับฟังรอบหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา